สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่รายการแตงเฟชั่นนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Minecraft ครับไปเกาะเซิร์ฟชาวบ้านเล่นมันบอกให้มันรีวิวให้มันหน่อยซึ่งเราก็มาเกาะมันเล่นแล้วก็ต้องรีวิวให้มันนิดนึงแล้วกูจะเล่นไงดีวะเนี่ยคือมาถึงมันให้เราไปเอาของฟรีก่อนครับก็คือชุดเกาะอ้าวชิบหายเกาะตอลืมหยิบมาแล้วก็ให้ไอ้อีเตอร์หินให้ขวานให้ดาบหินให้แอปเปิ้ลทองมาก็ต้องไปต้องเอาชีวิตรอดในคืนนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันพรุ่งนี้เช้าครับผมเดินไปเดินมาแล้วเจอหินพอดีก็เลยอัดซะเลยดีกว่าขี้เกียจเดี๋ยวหาไม่เจออีกจะซวยตอนนี้แม้แต่ทอสเราก็ไม่มีครับมันไม่ให้เราหาเลยครับแม่งงกมากครับไอ้ปื้มครับจำชื่อมันครับไอ้ปื้มครับเนี่ยเนี่ยไอ้คนนี้ครับ admin pluem เนี่ยครับจำชื่อมันไว้ครับแม่งหรือเราไม่ขอมันเองวะเอาล่ะค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้เราก็ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนครับจากฝูงซอมบี้และสแลนเดอร์แมนที่มันตบใช่น่ากลัวมากชิบหายตอนนี้เราก็ต้องรอดให้ได้ก่อนครับต้นไม้ก็ไม่มีให้เอาครับมีแต่อะไรก็ไม่รู้กระบองพงกระบองเพชรเนี่ยฮะต้นไม้หาไม่เจอสักต้นเลยอะไรวะอ้าวบ้านโดนรื้อบ้านโดนรื้อนะบ้านโดนรื้อแต่ตอนนี้เราไม่มีอะไรกินเลยครับแต่เป็นทองเลยแหละประทังชีวิตไปก่อนมันแจกฟรีครับกินไปเถอะเดี๋ยวเราต้องหาอะไรสร้างบ้านนิดนึงก่อนไม่ได้เฮ้ยนี่มันอุ้ยอะไรของมึงเอ้ยดาบร่วงอะไรเฮ้ยอะไรทองอะไรทองอย่านะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอ๋อมันในนั่นครับเอาติดบ้านไปก่อนเดี๋ยวตอนนี้เราไม่มีของเลยเราต้องเก็บทุกอย่างที่กว้างหน้าอย่างงงดิเฮ้ยต้นไม้เอ้ยไม่ใช่น้ำตกเดี๋ยวก่อนครับสักครู่นะหาต้นไม้ไม่เจอเอ้ยมันบอกมีแจกอ๋อมันเอาไปแจกได้ก็เดินเดี๋ยวก็เจอหมูมึงแนะนำกูดีมากเลยต้นไม้ก็ไอ้นี่ไงที่ให้มาตอนแรกตอนนี้เราก็ต้องหาที่อาศัยก่อนเพราะว่าคืนนี้รู้สึกจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ปึ๊บก็ให้เฮ้ยมีคนขุดไว้เสียใครขุดวะเราตามทางเข้าไปเดี๋ยวเฮ้ยแต่เราไม่มีทอสนะมองไม่เห็นเหี้ยเลยเนี่ยออกก่อนเดี๋ยวเฮ้ยทางไหนวะถ้ามองไม่เจอเฮ้ยเหี้ยแล้วเดี๋ยวก่อนนะเราได้กระดูกมาแล้วใช่ปะแล้วก็เอากระดูกไปทำผงกระดูกเสร็จแล้วก็ต้นเอาต้นกล้ามาแล้วก็ปักไว้เสียงอะไรโตโอ้ไอ้เหี้ยแม่งอะไรแม่เอานะครับเอ็กเคมาลงปักแม่หยุดดิมาลงปักอินนั่นไว้ครับผมปักอินอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะที่เวลาตีต้นไม้มันตายหมดเลยอ่ะแล้วปลูกใหม่ให้เองด้วยโอ้ยเจ๋งว่ะชาติอ้าวไอ้เหี้ยมันขึ้นมาตอเดียวล่ะฮะอ๋อเซิร์ฟมันแลกหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมแลกเองตอนนี้อะไรก็ไม่รู้ครับตอนนี้เราก็เอาตัวรอดได้ก่อนแล้วกันในคืนนี้สังเกตว่าแถวนี้ซอมบี้ไม่โผล่ครับมันบั๊กใช่ไหมต้นเนี้ยฉะนั้นเราต้องหาที่ที่อยู่ที่จะใส่ดีๆก่อนเพราะตอนนี้เราหาที่อยู่ไม่ได้เฮ้ยฮึบ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 โอ้ยจมน้ำครับจังหวะนี้เราต้องหาที่อยู่เป็นเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรมากมายเราต้องอยู่เป็นเพิงเล็กๆก่อนแล้วกัน
ตรงนี้แหละครับมุมดีครับนี่เลยโอ้โหใช้ได้เลยมุมเทียนดีร้อยเดียวอะไรของมันวะไอเดมินมีกิจกรรมอะไรของพวกเองวะดินปืนขาย101อันเอาไหมล่ะวันนี้ไม่มีครับมีกิจกรรมด้วยสินะแล้วก็ตรงนี้เราก็ต้องหาเอาไม้ไปแปรรูปให้ได้ก่อนครับแล้วก่อนเอาชีวิตรอดได้ก่อนแล้วกันตอนเนี้ยแล้วเราก็ต้องทำกล่องสมบัติอย่าฝัดดิวะเอ้ยผิดนี่เลยนี่แหละกำลังดีเลยเนี่ยแล้วก็ตามนี้ครับผมเอ้ยมันลงบักอินไนนั่นไปด้วยนี่วะทำอันเดียวได้3มันเสร็จแล้วก็เราก็ต้องขุดไปก่อนตรงนี้คือบ้านเราแล้วครับผมเรายึดเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะได้ที่วางกล่อง2ใบเสร็จแล้วเราก็จะได้โพเปิดไพรเวทแปะไป1ทีเสร็จแล้วประตูทำไงวะประตูเนี่ยหรือว่าที่ทำประตูครับทำไงวะเดี๋ยวผมมาแป๊บครับอันเนื่องมาจากความแก่ทำให้เราลืมวิธีการทำประตูครับแล้วก็ต้องไปเปิดดูวิธีทำมาขออภัยด้วยเนื่องจากขี้ลืมถามว่าประตูทำไม2อันเอาก็เมื่อกี้กูเจาะไว้2รูไม่ใช่ไงนี่แหละครับเอาเหี้ยข้างบนแม่งมันโพงอีกครับแล้วก็พิเรนหนึ่งครับอ้าวเหี้ยลืมไปบุกใกล้ทรายนี่ว่ะแม่เฟลเลยนอแล้วก็เอาป้ายแปะพิมพ์ว่าไงวะ PRIVATE PRIVATEพิมพ์ว่ากูลืมละอ้าวไอ้หอยหลอดพิมพ์ผิดไอ้หอยหลอดนี่PRIVATE นะจ๊ะแล้วก็ TAGFALDION เอาอีกโอ้ยอะไรของมันวะเนี่ยไอ้หอยหลอดสอดไส้ครีมช็อกโกแลต PRI เอ้ยไม่ใช่ PRIVATE PRIVATE STAGFALDIONครับได้แล้วทีนี้แหละเราก็จะรอดปลอดภัยจากฝูงกระสุนร้ายที่จะมาขย้ำตูดเราให้ตายในวันเดินเพ่นถุยครับตอนนี้แล้วว่ามีอะไรก็ยัดไปก่อนครับค่อยว่ากันอีกทีแล้วตอนนี้ที่เราขาดก็คือทอสแล้วจะเก็บทำไมวะเนี่ยทอสวางโอ้เย่ทีนี้เราก็จะได้ผจญภัยแล้วครับเงิมทำบ้านแป๊บเอาบ้านสูงสัก3พอเนาะอย่าไปสูงมากเลยบ้านเล็กในป่าใหญ่แล้วก็เซตโฮมได้เลยครับเดี๋ยวเป็นห่วงจุ้ยนิดนึงหันหน้าประตูเซตโฮมเรียบร้อยทีนี้เราก็ได้บ้านไปแล้วครับผมรู้สึกว่าเติมนี้จะมีกฎว่าห้ามทำลายบ้านคนอื่นนะครับผมก็ดี
เราจะได้ไม่โดนบ้านเราจะได้ไม่พังอีกอย่างเราไม่ได้มีโปรเทคเหมือนคนอื่นเขาด้วยครับเราเป็นบ้านธรรมดาอย่างที่เห็นเนี่ยครับใครเจอมีหวังนี่บ้านแตกครับหืมไอ้ชิ้นมันกวดนี่ว่าชิบหายแล้วบ้านกูมีกวดด้วยก็ดีครับจะได้ทำหินเหล็กไฟด้วยแต่เดี๋ยวนะขอเวลาแป๊บนึงแล้วทำไมไม้เหลือแค่นี้โอ้อนาถว่ะโอ้ช่างแม่งวะเหลืออันเดียวยังกับไม่เหลือเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเอาที่เหลือเก็บก่อนมันรกครับเสร็จแล้วเราก็ได้นี่มาครับครับบอกแล้วนะครับบ้านเราไม่ต้องใหญ่มากครับแต่บ้านเราขออยู่ได้ก็พอครับมันบอกว่าอาชีพเติมเนี้ยให้เราพิมพ์ว่า job joy แล้วก็ตามด้วยคนขุดแร่เลยเหรอทำไมพิมพ์ไม่ได้วะเจี๊ยบจ๊อบจอยมินเนอร์กูก็เขียนถูกนะเนี่ยจอย OVF ทุกขั้นดูผมนะถูกนะคนขุดแร่มันก็ถูกนะเว้ยคนขุดทองไอ้หอยหลอดมันไม่ถูกอีกว้ายครับในเมื่อเราสมัครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับอย่าได้แคร์ครับก็ขอรีวิวว่าเซิร์ฟนี้มันแบบประมาณว่าเป็นเซิร์ฟที่ถูกเปิดโดยคนชื่อว่าสไนเปอร์นะครับแล้วก็มีแอดมินชื่อปื้มนะครับผมส่วนไอ้เรื่องรายละเอียดเซิร์ฟนี่แต่ว่าเราคุณต้องมาลองกับตัวเองครับว่ามันสนุกแค่ไหนผมก็ไม่สามารถรู้ได้เหมือนกันว่าผมก็ยังขุดเลยเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยครับผมแล้วก็ถ้าใครเจอผมก็ทักได้นะครับผมสแตงเฟชั่นครับก็ขอบคุณมากครับคลิปนี้แค่รีวิวเค้าเฉย